วันนี้ก็จะบอกลูกค้าพี่ไปบูนที่จะส่งรองเท้าให้วันนี้นะรองเท้าที่จะส่งให้เนี่ยคือจะให้ดูว่าเดี๋ยวจะส่งน้ำยาไปให้ด้วยในการรักษามันเอ้ยพี่ไปบูนเราไม่รู้โผล่มาได้ยังสวัสดีครับทุกคนเลยนะครับที่เข้ามากันมาเป็นเพื่อนมาเป็นเพื่อนบังอยู่เป็นเพื่อนบังจริงๆทุกคลิปที่บังลงไปนะบังจะมีสาระและก็ความรู้ให้กับคนที่สนใจเรื่องการทำรองเท้าเกือบทุกคลิปเลยนะถ้าคนรู้จักเอารู้จักคิดเล็กๆน้อยๆที่บังใส่ไปให้แล้ววันนี้ก็จะเอารองเท้านี้ส่งให้ลูกค้าแล้วเขาทวงแล้วลูกค้าก็จะใส่ไปสักอะไรนะสกลนครแล้วก็เลยวันนี้ยังทำให้เขาแล้วส่งให้เขาไปอย่างของน้องตีเนี่ยของน้องตีเนี่ยเดี๋ยวจะวันนี้ก็ต้องทำอีกสัก2วัน3วันนะเพราะว่ามันใช้เวลานานเพราะตัวนี้จะสวยมากตัวนี้ใส่เศษเบื่อแล้วก็ขายคืนกลับได้นะเพราะรองเท้าพวกเนี้ยอายุมันก็อยู่ประมาณ 6-7 ปีอะแล้วบางซื้อคืนนะเพราะว่าบางจะพอมันหลายๆปีแล้วมันจะสวยขึ้นไงยิ่งนานยิ่งสวยรับซื้อคืนนะเพื่อจะได้ขายต่อเพราะกว่าผลิตออกมาแต่ละคู่บางทีมันใช้เวลาต้องให้คุ้มทนนานหน่อยทุกอย่างจักรวาลข้างๆตัวเราคนรอบข้างเราเขาก็จะดีตามที่เราคิดเพราะทุกอย่างเราเป็นคนคิดและเราเป็นคนกำหนดเราเป็นคนคิดและเราเป็นคนกำหนดและสิ่งอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเรานั่นแหละเป็นคนพามันเข้ามาไม่มีใครพามันมาหรอกปัญหาที่ผมบอกประจำเลยว่าปัญหาของลูกใบนี้มันมีอยู่แค่2ปัญหาคือ1ที่ผมบอกลูกใบนี้มีอยู่แค่2ปัญหาคือ1ปัญหาที่แก้ได้และอีกปัญหาคือปัญหาที่แก้ไม่ได้ปัญหามีอยู่แค่2ปัญหาบนลูกใบนี้แล้วจะคิดอะไรมากมันมีปัญหาที่แก้ได้กับแก้ไม่ได้ปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็วางมันไว้ไม่ต้องแก้มันส่วนปัญหาที่เราแก้ได้เราก็ค่อยๆแก้กันไปยาวเลยพี่กูไม่คือไม่ลงซิงคือแบบพอดีเพื่อนๆมาทักกันไงก็คุยกับเพื่อนๆเพราะจริงๆชีวิตคนเรามันก็ไม่มีอะไรมากนะถ้าเราเข้าใจแก่นของชีวิตจริงๆอ่ะก็เหมือนอย่างเช่นปัญหาที่บังบอกปัญหาเราลองดูปัญหามันแค่2ปัญหาและปัญหามันมีอยู่ที่ว่าเราปล่อยให้มันเกิดหรือเราจะไม่ให้มันเกิดก็อยู่ที่เราอีกนั่นแหละมันเลยก็ไม่มีอะไรมากกับชีวิตคิดดีๆทำดีๆอยู่ดีๆเราก็โอเคเพราะทุกอย่างเราเป็นคนกำหนดโอเคพระเจ้าสร้างเราขึ้นมาพระเจ้าสร้างเราก็เนี่ยทุกคนพระเจ้าสร้างใช่พระเจ้าสร้างเราขึ้นมาแต่ชีวิตเราจริงลองคิดดูชีวิตเราทำอะไรเราก็จะได้อย่างนั้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราเป็นคนที่แบบเราเป็นคนลิขิตอ่ะเราจะไปทางไหนเราจะทำอะไรถามว่านี้โลกใบนี้มีอะไรบ้างที่มนุษย์ทำไม่ได้เอากันแบบง่ายๆก็เกือบทุกอย่างนะที่มนุษย์ทำได้ทำไมเครื่องบินเรายังขี่ได้ทำไมหลอดไฟฟ้าที่เราเห็นเนี่ยทำไมยังมีคนสร้างมาได้มนุษย์ทำได้แต่มนุษย์ไม่สามารถยื้อชีวิตตัวเองให้อยู่ได้นั่นคือเป็นวัฏจักรของตัวเราที่พระเจ้าได้สั่งได้ขีดมาให้เราแต่เราสามารถที่จะเลือกว่าเราจะกินอะไรเราจะเลือกทำยังไงนั่นคือชีวิตของคนเราเนี่ยพูดถึงเรื่องชีวิตก็เยอะนะบางก็มีแก่นของชีวิตเยอะเหมือนกันเพราะผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าถ้าพูดเข้าถึงเรื่องเครื่องหนังเรื่องรองเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เราถนัดเพราะเราชอบรองเท้าเพราะรองเท้าแต่ละคู่ทำไมบางถึงอยากทำรองเท้าที่เป็นแบรนด์บางที่เป็นรองเท้าที่เป็นตัวตนของเราเพราะรองเท้าทุกคนก็ต้องใส่รองเท้าหมดนะไม่มีใครไม่ใส่รองเท้าคนบ้าคนบ้าบางทีก็ใส่นะทีนี้เรามันชอบรองเท้าก็ลองคนบ้ารองเท้าคำว่าบ้ารองเท้าคือเราอยู่กับมันเกิน 10,000 20,000 ชั่วโมงแล้วเราก็คือเข้าในเส้นเลือดแล้วก็เลยอยากทำรองเท้าที่แปลกๆคืออยากให้เป็นรองเท้าที่เป็นรองเท้าคู่เดียวแบบเดียวที่ใครเดินไปแล้วคนต้องสะดุดถามมันคืออะไรมันมาจากไหนมันเป็นยังไงเนี่ยคือเราไม่อยากให้เป็นรองเท้าที่เหมือนคนอื่นคนเรามนุษย์ทุกคนต้องการมีจุดเด่นอยู่กับตัวเองอยู่แล้วทีนี้ทุกคนจะต้อง
น่าจะเก็บรองเท้าที่มันแปลกๆที่มันไม่เหมือนคนอื่นสักคู่เจ๋งๆไว้ในบ้านผมว่าบางคนมีรองเท้าหลายคู่นะแต่ละคนมีรองเท้าหลายคู่แต่บางทีหารองเท้าที่ถูกใจใส่สบายก็หายากนะหายากแต่ว่าก็อย่างนั้นแหละพระเจ้าได้สร้างช่างรองเท้าขึ้นมาเพราะพระเจ้าสร้างช่างรองเท้าขึ้นมาเราก็สามารถที่จะหารองเท้าดีๆและใส่เหมาะกับเท้าเราได้ในโลกเนี้ยจะบอกว่ามีประตูอีกหลายบานที่เรายังไม่ได้เปิดดูเมื่อเราเปิดหลายๆบานเราก็จะรู้เนี่ยพอขัดเงาแล้วพวกนี้ก็สวยพวกนี้เบามากรองเท้าบางจะเน้นเบาด้วยเบาใส่สบายไม่หนักเท้าไม่เดินลากเบาตัวนี้วันนี้จะส่งให้ลูกค้าแล้วเพราะลูกค้าเขาอยากจะหล่อไปสกลแล้วเขาอยากจะหล่อแล้วก็เดี๋ยวนี้เรารีบส่งให้ลูกค้าแล้วคุณซิงเป็นไงคุณซิงอยู่ไหนอะตอนนี้คุณซิงอะซิงนี่จริงๆเขาเป็นคนที่ว่าพระเจ้าให้นะเกิดมาหน้าตาหล่อหน้าตาดีเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ดีเป็นคนที่แบบ เกิดมาแบบอย่าไปคิดว่าชีวิตเราแย่จริงชีวิตเราอะไม่มีอะไรแย่หรอกมันไม่มีใครแย่เพียงแต่ว่าเราอาจจะเบื่อเขาแท้ไม่เป็นไรสร้างเป้าหมายชีวิตใหม่สร้างเป้าหมายชีวิตเยอะๆคนเราก็บอกอย่าหยุดฝันถ้าคนที่โลกใบนี้นะถ้าไม่เคยทำอะไรผิดพลาดเนี่ยคนนั้นคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยจำไว้แต่คนที่ทำอะไรผิดพลาดบ่อยๆคนนั้นคือคนที่มีประสบการณ์เยอะเพราะเขาได้พยายามที่จะทำแต่คนเราถ้าไม่คือไม่ผิดพลาดอะไรเลยกูไม่เคยทำอะไรผิดเลยอ่ะคือเราเป็นคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยไงเพราะไม่เคยทำอะไรผิดเราจงภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นคนบนโลกใบนี้เราได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะก่อนที่เราจะตายพอชมมากไปดีไม่ดีบังไม่ได้ชมนี่คือพูดบังไม่เคยชมใครบังเป็นคนพูดตรงๆว่าบางเป็นคนตอแหลไม่เป็นพูดตรงๆคือตามคาแรคเตอร์บุคลิกภาพของเราเป็นคนที่หน้าตาดีนะนี่ถ้าบางยังทำละครอยากจะพาไปเล่นหนังเลยแต่ไม่ได้แหละแกไม่ได้แกโกรธไป เราเป็นคนที่หน้าตาดีหน่วยก้านดีหล่อถ้าพูดเป็นภาษามาเราก็คือเป็นคนที่หล่อทำไมการที่เราเกิดมาหน้าตาดีบุคลิกดีหน้าตาดีหล่อนี่ก็เราก็โอเคเลยนะพระเจ้าได้ให้กับเรามาแล้วนะนั่นเราก็ยังมีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นอีกเยอะแยะเลยทำไมคนอื่นที่เขากิเลสทำไมคนอื่นก็ไม่หล่อเขาก็ยังแบบนู่นนี่นั่นเลยนี่วันนี้ก็ได้ส่งให้ลูกค้าไอ้ครีมโพล่าตัวเนี้ยครีมโพล่าตัวเนี้ยบางจะส่งให้ลูกค้าทุกคนว่าครีมตัวเนี้ยมันจะไม่มีวางขายเกลื่อนกากเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมันก็อินดี้มันจบมาจากเมืองนอกแล้วมันก็ผลิตขึ้นมามันไม่เน้นขายมันบอกมันไม่เน้นขายต้องคนเดี๋ยวอยู่ในกลุ่มนั้นถึงจะใช้ตัวนี้จะดีมากตัวนี้ดีมากลบรอยปากกาลบรอยอะไรขีดข่วนได้หมดเลยซึ่งตัวนี้ดีนี่ไม่ได้ขายน้ำยานะแต่บางแถมให้กับลูกค้าทุกคนเลยบางไม่ได้ขายนะเพราะเราไม่เน้นขายเนี่ยใช้ดีบอกต่อเนี่ยตัวเนี้ยบางจะส่งแล้วก็บางจะให้ทำรีวิวให้ลูกค้าดูเนี่ยก็คือว่าเราไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่นิดเดียวใช้ฟองน้ำเช็ดนิดเดียวเบาะลงเบาะรถใช้ได้หมดเลยนะเบาะรถเครื่องหนังเสื้อหนังที่อยู่ในตู้เสื้อหนังที่อยู่ในตู้เราโดนฝนโดนน้ำขึ้นเชื้อลงเชื้อราใช้ตัวนี้ปั๊บมันจะรักษามันเป็นออยล์คล้ายๆแบบเหมือนผิวและหนังจะสวยมันเนี่ยตัวนี้อย่าใช้เยอะเดี๋ยวก็จะส่งให้ลูกค้าเลยจะส่งให้ลูกค้าอะไรล่ะมาซิงเราเป็นไงเก็บผมเหี้ยไปบางเอาใครเป็นคนบอกใครเป็นคนสรุปว่าเราเป็นคนเหี้ยใครเป็นคนบอกอย่าไปฟังคนอื่นมันพูดได้หมดเราต้องเชื่อตัวเราว่าเราคือคนเรารู้จักตัวเราเองดีที่สุดมนุษย์ทุกคนจะรู้จักตัวเองที่สุดว่าเราคือเราเป็นใครเรายังไงถ้าปราบใดที่เรายังกินยังขี้ยังปี้ยังนอนอยู่เนี่ยเราจะมีความดื่มด่ำเราจะมีความที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดผิดเราก็ทำให้มันถูกแก้ทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราคือตัวกำหนดชีวิตเราจำไว้ว่าเราปลูกถั่วเขียวเราจะได้ถั่วเขียวเราไม่มีทางที่จะได้ถั่วเหลืองนอกจากใครไปเอาแอบเอาถั่วเหลืองไปหวานไว้ใกล้มือขึ้นถั่วเหลืองปนขึ้นมาก็ได้เหมือนกัน
แต่ว่านี่คือชีวิตเรามันไม่รู้นะเหมือนผมก็เป็นคนที่ว่าคิดดีทำดีคิดบวกรักทุกคนแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เราทำถ้าเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำอ่ะเราก็จะแฮปปี้เพราะเราอย่าไปความทะเยอทะยานความแข่งความอยากร่ำอยากรวยทุกคนมีทุกคนแต่ว่าเราจะประคองชีวิตเราให้ไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ลำบากผมคิดถึงบางนะครับครับผมบางจริงดีแล้วแต่โหเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าคิดถึงดีแล้วที่คิดถึงกันคนเราการที่เราได้มาเจอกันได้มารู้จักกันเนี่ยก็คือมันเคยทำบุญทำบาปมาด้วยกันหรือบอกก็ไม่รู้นะนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราต้องมีจุดยืนอย่างบางก็มีจุดยืนของบางสไตล์บางเราจะต้องมีจุดยืนของตัวเราอย่างซิงยังหนุ่มยังแน่นยังมีอะไรที่จะเดินไปข้างหน้าได้เยอะ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 มากเลยเยอะมากเลยเยอะมากเลยอยู่ที่ว่าเรากล้าที่จะเปลี่ยนมันหรือเปล่าถ้าเรากล้าที่จะเปลี่ยนมันชีวิตเราก็จะได้อะไรใหม่ๆเข้ามาอีกแต่ถ้าเราไม่กล้าที่จะเปลี่ยนเราอย่าไปกลัวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเราอย่าไปกลัวอย่าไปสนใจชีวิตเราพระเจ้าสั่งให้เราเกิดมาพระเจ้าสร้างเรามาแต่เราเป็นคนที่จะคิดกำหนดแล้วก็เดินไปข้างหน้าด้วยตัวเราเองเราคือตัวเราเพราะโลกใบนี้ไม่ใครก็ตายหากันหมดไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าบางไม่มีใครอยู่ข้างฟ้าสักคนนึงทีนี้เมื่อเรารู้ว่าเราต้องตายอ่ะอยากทำอะไรทำไม่เงอะอยากจะได้อะไรก็ทำมันทำมันก็ไปในสิ่งที่เราอยากจะได้เพราะเราอยู่ได้ไม่นานเราต้องตายไม่เห็นจะต้องไปซีเรียสเครียดคิดอะไรมัน เพราะว่านั่งอยู่กับตัวเองดีๆคิดกับตัวเองดีๆแล้วก็ให้เวลากับตัวเองมากๆแล้วเราจะค้นหาตัวเองเจอคนเราไม่ต้องไปค้นหาอะไรมากค้นหาตัวเองให้เจอก่อนพอเราค้นหาตัวเองเจอเรารู้ว่าเข็มทิศของเราจะเดินไปทางไหนเมื่อเรารู้เข็มทิศของเราจะเดินไปทางไหนบางคนน่ะรู้คิดได้พูดได้คิดได้หมดรู้หมดแต่ไม่สามารถจะบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่อยากจะทำได้เพราะเรายังไม่สามารถชนะตัวเราเองเพราะการชนะตัวเราเองได้เนี่ยมันเป็นสุดยอดที่สุดทำไมผมนั่งเย็บรองเท้าแฮนด์เมดเนี่ยผมเลยบอกว่าคนที่จะมานั่งเย็บรองเท้าแฮนด์เมดเป็นหมื่นๆรูเป็นหมื่นๆฝีเข็มผมว่าเป็นพันๆฝีเข็มเลยมันเป็นอะไรที่ทดสอบสภาพจิตใจมากๆซึ่งมันน้อยคนที่จะเอาชนะมันได้อย่างผมภูมิใจว่าผมสามารถเอาชนะตัวเองได้หลายๆอย่างเพราะการที่เราสามารถเอาชนะตัวเราเองได้เนี่ยเราก็สามารถคอนโทรลชีวิตเราได้แต่ถ้าเราไม่สามารถเอาชนะตัวเราเองได้เราอย่าคิดจะคอนโทรลชีวิตเราเพราะเราตัวเราเองเราบังคับไม่ได้เมื่อเราบังคับตัวเองไม่ได้เราจะบังคับอะไรได้มั่งในจักรวาลนี้ไม่ได้ทีนี้ถ้าเราบังคับตัวเราเองได้เราชนะตัวเราเองได้เรารู้จักตัวเราเองพอเราก็สามารถที่จะก็เรียกว่าตั้งเป้าหมายและมีการบังคับชีวิตเราเนี่ยให้ไปในทิศทางที่เราต้องการแต่คนส่วนมากบังคับตัวเองไม่ได้รู้ผิดรู้ชั่วรู้ดีรู้ทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่ค่อยรู้จักตัวเองตัวตนของตัวเองและจุดบกพร่องของตัวเองคนเราส่วนมากจะไม่ค่อยรู้วันนี้ก็คลิปมาไลฟ์สดนี่ไม่รู้จะมาพูดเรื่องเท้าหรือมาพูดเรื่องชีวิตแต่ว่าเราถือว่าเพื่อนๆมีอะไรก็คุยกันได้บางที่คนรู้จักก็คือสไตล์บางเป็นตัวตนของบางบางก็เป็นคนที่ชัดเจนในส่วนตัวของบางใครชอบไม่ชอบก็แล้วแต่เขาเราก็ไม่ได้ว่าคุณมีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์เลือกคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกสิ่งดีๆหรือไม่ดีสำหรับตัวคุณได้เพราะว่า เราไม่สามารถรู้ได้ว่าใครจะเลือกแบบไหนแต่ถ้าคุณเลือกแบบไหนคุณก็ได้แบบนั้นเพราะชีวิตเราเป็นคนเสพมันก็มาและออกมันเข้ามาในชีวิตเราเองปัญหาที่บางบอกก็มันลูกไปเนี้ยจำไว้เลยนะบางสิ่งปัญหามันลูกไปนี่มีแค่2ปัญหาเองบางไม่ต้องคิดมากมีปัญหาที่แก้ได้และแก้ไม่ได้เมื่อปัญหามันลูกนี้มีแค่2ปัญหามันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องแก้มันปล่อยมันไปงั้นแหละปัญหาที่แก้ได้ก็ไปแก้มันแค่นี้เองชีวิตเรานะนี่ก็มาไลฟ์โจทย์ว่าอยากคุยกับเพื่อนๆแล้วก็อยากให้กับลูกค้าเรื่องรีวิวเรื่องรองเท้า
เรื่องรองเท้าเพราะคุยกับบังบังก็มีแต่เรื่องรองเท้าอะนะเพราะว่านะใครก็ใส่รองเท้าหมดอะนะก็แต่เรื่องชีวิตก็พอรู้พอมีการดำเนินชีวิตเราจะดำเนินยังไงเราจะไปยังไงเหมือนสิ่งชีวิตไม่ต้องคิดมากอยู่นิ่งๆกับตัวเองอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วก็ถามตัวเองตอบตัวเองว่ากูอยากได้อะไรกูต้องการอะไรในชีวิตกูเมื่อกูรู้ว่ากูอยากได้อะไรกูต้องการอะไรกูเดินไปหามันแล้วก็เสพไปกับสิ่งที่เราอยากได้เมื่อเราเสพไปกับสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะตอบสนองกับชีวิตเราว่าเราอยากได้อะไรสำคัญที่สุดมนุษย์ทุกคนน่ะถ้าคุณรู้จักตัวคุณเองแล้วสามารถควบคุมตัวคุณเองได้ชีวิตคุณก็จะเดินไปได้เพราะเราชอบไปควบคุมคนอื่นชอบไปบังคับคนอื่นชอบไปตั้งกฎเกณฑ์ให้กับคนอื่นแต่ไม่เคยตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเราเองถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ให้กับตัวเองบังคับตัวเราเองได้ผมว่านี่ก็สุดยอดแล้วกับการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เพราะเมื่อเราบังคับตัวเราเองได้เราคอนโทรลตัวเองได้เราจะทำยังไงก็ได้กับตัวของเราแต่มนุษย์ทุกคนไม่ค่อยคิดจะคอนโทรลตัวเองไม่ค่อยคิดที่จะบังคับตัวเองไม่ค่อยคิดจะมีวินัยให้กับตัวเองเมื่อเรามีวินัยกับตัวเองเราบังคับตัวเองเราคอนโทรลตัวเองได้คุณจะเอาอะไรล่ะบนโลกใบนี้ผมบอกให้ว่าเอาได้ทั้งหมดถ้าคุณอยากได้เมื่อคนอื่นเคยทำได้เราก็ทำได้ทำไมคนอื่นมันเคยขึ้นไปยืนบนยอดบนภูเขาสูงได้แล้วทำไมเราจะขึ้นไม่ได้เมื่อเขาขึ้นได้เราขึ้นได้เราเป็นคนที่โชคดีถ้ามีคนเคยทำได้เราก็ทำได้แค่นั้นเองวันนี้บังก็มีอะไรมากเดี๋ยวทำงานต่อเดี๋ยวไปส่งของก่อนสู้ๆติ้งชีวิตอย่าไปคิดว่าแย่ชีวิตไม่มีคำว่าแย่แล้วชีวิตของทุกคนไม่มีคำว่าล้มเหลวมนุษย์ทุกคนไม่มีใครล้มเหลวผมบอกตรงแต่เราจะล้มเลิกมันเองเมื่อเราไม่ล้มเลิกมันไม่มีคำว่าล้มเหลวจะล้มเหลวหรือจะหยุดก็เมื่อเราสิ้นลมหายใจเมื่อเราไม่มีลมหายใจนั่นแหละชีวิตเราแล้วชีวิตเราแค่หาตัวเองให้เจอแล้วบังคับตัวเองให้ได้แล้วคุมตัวเองให้ได้แล้วมีวินัยกับตัวเองแล้วจัดการกับตัวเราเองไม่ต้องไปจัดการกับใครบนโลกวันนี้ไม่ต้องไปจัดการแม่งกับใครจัดการตัวเองให้ได้ก่อนจัดการตัวเองให้ทุกอย่างเลยแล้วเมื่อเราจัดการกับตัวเราได้อะทุกอย่างมันจะไปในอัตโนมัติของมันมันจะสร้างตัวลงไปเพราะมนุษย์เนี่ยเหมือนที่บางบอกเราส่วนมากเราจะต้องไปตั้งกฎเกณฑ์กับคนอื่นไปตั้งกฎเกณฑ์อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมนุษย์ที่อยู่ใกล้เรามันก็มาตั้งกฎเกณฑ์กับเราอีกเนี่ยเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์กับคนอื่นจงตั้งกฎเกณฑ์กับตัวเองนะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวทำงานส่งงานลูกค้าเดี๋ยวจะมีอะไรเรื่อยๆก็มาคุยมาอะไรเงี้ยใครอยากฟังก็ฟังใครไม่อยากฟังก็ไม่ต้องไปฟังเพราะว่าโลกนี้มันโอเพ่นแล้วแต่ใครจะทำอะไรสบายชีวิตเราเป็นคนกำหนดชีวิตเราเป็นคนเลือกเราอยากได้อะไรเราก็ทำในสิ่งที่เราอยากได้ไม่มีหรอกในโลกนี้ที่เราจะเอาไม่ได้ได้ทุกอย่างอยู่ที่ช้าหรือเร็วอยู่ที่คุณมีกำลังใจจะไปรอวันนั้นหรือเปล่าบางคนก็ท้อไปไม่ถึงแล้ว10ปีกูไม่รอแล้วกูก็ไม่ถึงนะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรักนะจุ๊บๆสิงสู้ๆสู้ๆสิงสู้ๆเดี๋ยวว่ากัน